สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอสเอกนะครับวันนี้ก็มาทำตามความเรียกร้องของคนดูนะครับว่าอยากให้ผมหายอีสเตอร์เอกนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแบ่งเป็น2พาร์ทเหมือนเดิมก็สาเหตุกันง่ายๆก็คืออีสเตอร์เอกตอนล่าสุดแม่งเยอะมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมต้องการให้ทุกคนออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาเยอะๆนะครับว่าเอ้ยบางจุดมันผิดพลาดนะบางจุดมันไม่ใช่นะซึ่งผมต้องการแบบนี้มากกว่านะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยไปฉากที่1เราจะเห็นเจ้าหน้าที่ค้นพบถามพลเอกพุ่มปุ้ยว่าเราหาสิ่งนี้มา12วันแล้วยังไม่เจอเลยซึ่งผมคาดว่าลุงสุน่าจะเอาข่าวหนุ่มอังกฤษสุดสวยทิ้งฮาร์ดดิสก์ที่มีบิตคอยน์จำนวน 7,000 เหรียญในกองขยะหรือถ้าตีเงินไทยก็ประมาณ 5,800 กว่าล้านบาทนะครับก็โอ้โหเยอะยิ่งกว่าลงทุน 1,500 คืนกำไร60ล้านบาทให้ใน3เดือนนะจ๊ะพี่น้องฉากที่2เราจะเห็นรถแมคโครที่ตักเจออัมพานทั้งคนทั้งรถถังซึ่งลุงสุได้เดฟเฟอเรนซ์จากหนัง2เรื่องคือ1หนังกัปตันอเมริกาภาคแรกฉากที่สตีฟโรเจอร์ขับเครื่องบินหนีลงพื้นผีมะจนตัวเองหูแค่แข็งเป็นเวลา70ปีและ2หนังจุลศิษย์ปาร์คภาพแรกฉากที่หัวหน้าขอก็อัมพานจากคนงานที่ขุดนะครับฉากที่3เราจะเห็นตัวแทนญี่ปุ่นที่จะประกาศยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่2ซึ่งลุงสุได้อ้างอิงเหตุการณ์จักรพรรดิฮิโรฮิโตะที่กำลังบันทึกแผ่นเสียงลงในแผ่นบันทึกเสียงจนมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยเข้ามายึดอำนาจและค้นหาแผ่นเสียงเพื่อทำลายหรือที่รู้ๆกันก็คือกบฏแผ่นเสียงในวันที่14สิงหาคมปี1945นะครับแต่คนสุดท้ายแผ่นเสียงนี้ก็ได้ถูกเปิดให้ทราบทั่วแผ่นดินญี่ปุ่นและหัวหน้าสั่งการในการเข้ายึดอำนาจก็ได้ทำการปิดชีพตัวเองนะครับฉากที่4เราจะเห็นโปสเตอร์สตีฟที่พลเอกปุ้นปุ้ยเปิดให้จ่ามะนาวและแดงเดือดดูซึ่งมีความคล้ายคลึงกับโปสเตอร์หนังเรื่องสตาร์โลดแรมโบ้ภาคแรกภาค2นะครับฉากที่5ให้เราสังเกตป้ายห้อยคอของสตีฟซึ่งมันคือด็อกแท็กของอาหารมันเป็นบันทึกข้อมูลจำเพาะบุคคลที่ใช้ในวงการอาหารที่ถูกคิดค้นขึ้นช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกันในปี1861และเริ่มใช้จริงจังมากขึ้นในปี1899กองทัพอเมริกันและกองทัพทั่วโลกนะครับส่วนประเทศไทยก็มีเหมือนกันค่ายกองวิทยาศูนย์สงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชลองหาอ่านกันเอานะครับผมฉากที่6เราจะได้ยินที่พลเอกพุ่มปุ้ยบอกว่าสตีฟเป็นโรค PTSD ซึ่งคือความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจเป็นภาวะความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังพบว่าเหตุการณ์ความรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมและโรคนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับทหารที่ออกไปรบเป็นเวลานานหรือบุคคลธรรมดาที่เจอความรุนแรงเช่นอุบัติเหตุที่เสียพี่เสียน้องนะครับฉากที่7เราจะได้ยินที่จ่ามะนาวบอกสตีฟว่าอยู่ในแท่งอัมทันตั้งแต่ปี1967เป็นเวลา55ปีซึ่งเหตุการณ์ปี1967สหรัฐอเมริกาเริ่มออกตัวทางการทหารอย่างเต็มรูปแบบในสงครามเวียดนามที่ดุเดือดที่สุดในช่วงเวลานั้นและจนมีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาประท้วงแถววอชิงตันดีซีและขอให้ยุติสงครามทหารไปรบและถอนกำลังออกจากประเทศเวียดนามนะครับฉากที่8ให้เราสังเกตสมุดบันทึกบุคคลเราจะเห็นพิกกี้สมิธซึ่งลงสู่ได้เดฟเฟอเรนซ์ตัวละครพิกกี้ทาร์เตอร์ในหนังเรื่องกัปตันอเมริกาภาคแรกที่สตีฟโรเจอร์และพิกกี้มีใจให้กันสมัยที่สตีฟยังฝึกอยู่นะครับฉากที่9เราจะเห็นห้องที่จ่ามะนาวจัดให้สตีฟเพื่อผ่อนคลายความเป็นเครียดซึ่งลุงสุน่าจะได้เดฟเฟอเรนซ์จากหนังเรื่องไอซ์แมนปี1984ฉากที่มนุษย์ดึกดำบรรพ์อยู่ในโดมที่จัดสภาพภูมิอากาศให้เหมือนยุค 40,000 ปีก่อนนะครับแต่คนสุดท้ายมนุษย์คนนี้ก็ได้ตายเพราะเครื่องบินนะตกเครื่องบินตายนะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับเป็นหนังที่โคตรน่าสนใจเลยมีการเซตย้อนด้วยนะไปดูกันได้นะ Much in the same way he had done previously with Shepard. However, before he makes contact with any sensitive area, Shepard can infect. He pulls the doctor towards him and tells Charlie she is mine. Charlie initially responds, offering Shepard the showerhead in an attempt to buy brain from him.ฉากที่10เราขอข้ามตอนเกือบจบนะครับเราจะเห็นกลุ่มโจรที่เข้ายึดประเทศซึ่งลุงสุได้อ้างอิงเหตุการณ์กลุ่มตาลีบันยึดเมืองหลวงอัฟกานิสถานจนสำเร็จเพราะทหารอเมริกาที่ประจำอยู่ในประเทศอัฟกันได้ถอนตัวออกจากประเทศรวมถึงทั้งประชาชนและประธานาธิบดีก็ลี้ภัยออกจากประเทศด้วยเช่นกันจะอยู่ทำไรล่ะในเมื่อโจรมันยึดแล้วอ่ะนะอยู่ไปก็ตายเสียเปล่านะครับ